สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาลองโหมดใหม่นะครับเป็นโหมดทีมเดธแมทของเกม Valorant ซึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเกมแบบแนวแบบเดินยิงหรือว่าเกิดไวๆซึ่งโหมดทีมเดธแมทเนี่ยเหมาะกับผมมากๆเลยเพราะว่าปกติถ้าผมเล่นโหมดธรรมดาเนี่ยผมไปโมงแล้วผมก็นั่งเงาๆดูเพื่อนเล่นแต่โหมดทีมเดธแมทเนี่ยเราจะโมงกี่ทีก็ได้แบบเฮ้ยตายเหรอไม่เป็นไรเราเติมเร็วเติมไวแล้วในโหมดทีมเดธแมทเนี่ยมันก็จะเป็นสเตจไปปืนก็จะเป็นปืนตั้งแต่ปืนถูกยันปืนแพงเลยแล้วระบบสกิลของโหมดนี้เนี่ยด้วยความที่โหมดนี้เราสามารถเลือกตัวละครเอเจนต์ที่เราจะเล่นได้เนาะเพราะงั้นมันก็จะแตกต่างจากโหมดเดธแมทธรรมดาที่ไม่สามารถใช้สกิลได้ผมมองว่าเป็นโหมดที่ดีมากสำหรับผู้เล่นใหม่จะได้เรียนรู้สกิลการใช้สกิลต่างๆมุมต่างๆว่าปืนแต่ละปืนเป็นยังไงเพราะงั้นใครสนใจแบบเฮ้ยจะเริ่มเล่น Valorant เงี้ยก็มาฝึกเล่นในทีมเดธแมทได้เพราะว่าผมมองว่า Valorant เนี่ยเป็นเกมที่ถ้าเราไปเล่นของจริงหรือว่า Unraid เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับมุมต่างๆเป็นแมปอีกแมปนึงแต่ว่าการเรียนรู้เนี่ยผมว่าถ้าเราได้ยิงได้ศึกษาเบสิกเกี่ยวกับปืนได้ลองใช้สกิลในโหมดที่เราสามารถใช้สกิลได้เรื่อยๆเนี่ยเราก็จะสามารถพัฒนาได้เร็วกว่าแล้วทางเกม Valorant เนี่ยก็สร้างแมปใหม่พิเศษ3แมปมาเพื่อโหมดทีมเดธแมทโดยเฉพาะเลยแล้วโหมดนี้เนี่ยข้อดีอย่างนึงก็คือสำหรับใครที่แบบเฮ้ยไม่อยากเล่นเกมนานเพราะว่าถ้าเราเล่น Unraid มันก็จะมีตั้งแต่เกมแบบจบไวแบบ15นาทีอะไรเงี้ยจนถึงแบบเกมตึงๆก็ครึ่งชั่วโมงเลยเนาะแต่เกมนี้เนี่ยจะจำกัดเวลาที่9นาทีครึ่งหรือถ้าทีมไหนเนี่ยได้100คะแนนก่อนทีมนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะไปก็ไปดูเกมเพลย์กันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงทำไว้นะได้ละตอนนี้ได้ละโอเคค่อยๆเช็คทีละมุมโอเคมีบนนั้นด้วยแป๊บนึงนะคือผมอ่ะตอนเนี้ยสิ่งที่ผมจะแก้นะคือตรงไหนก็ตามที่เดินไปโดยที่แบบผมไม่ควรที่จะเดินไปแล้วเปิดหลายมุมพร้อมกันอ่ะอย่างแต่เกี้ยวผมควรที่จะชิดซ้ายมองขวาเว้ยชิดซ้ายมองขวาเป็นผิดว่ะกาเดียนตรงนี้ก็ชิดซ้ายมองขวาเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้มันพลิกทั้งซ้ายกลางบนเลยอ่ะอย่าเช็คขวาไม่สุดอันนี้คือประสบการณ์เว้ยประสบการณ์ที่ผมไม่มีเว้ยมุมแม่งสุดมุมแม่งเสียเปรียบมากเลยมุมเด็กแกเฮ้ยคุณผมถูกยิงสู้ไม่ได้แล้วความคมตอนต้นเกมมันหายไปแล้วหมดวะDone.
ไปเราโดนสันตูไม่ได้ครับพี่อ๋อโอเคครับคุณปลื้มขอบคุณครับผมไม่รู้ของจริงว่ะพลังชุดเมจเหรอขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับผมเป็นแต่คือไอ้เรื่องร้องเพลงก็คิดไว้ก่อนนะคิดไว้ก่อนแต่ว่าอยากทำแต่ว่ายังคือมันต้องเป็นวันที่ดีอ่ะผมอาจจะต้องซัดกาแฟอะไรอย่างงี้คือมีปมตอนเด็กเว้ยตอนเด็กจำได้ว่าไม่บอกเลยครับว่าใครอยู่มันก็ดูไม่ดีคือเขาอ่ะไม่ได้ตั้งใจหรอกเว้ยแต่ว่าตอนเด็กผมโดนพูดใส่ว่าเหมือนแบบตอนเด็กอ่ะก็เป็นเด็กแบบเอ้ยก็ร้องเพลงมากมันเด็กแบบเด็กธรรมดาคนนึงที่แบบทำอะไรไปเรื่อยทำทุกอย่างอ่ะคุณจนกระทั่งวันหนึ่งโดนบอกว่ามึงหยุดถอนดิผมแบบเชื่อเขาทำร้ายจิตใจอ่ะจนถึงทุกวันนี้ก็เลยไม่กล้าร้องเพลงตั้งแต่วันนั้นทุกมันไม่แม่งแบบเจ็บมากอ่ะเจ็บมากมากอ่ะเออโดยเฉพาะแต่เอาจริงอยากได้พี่ยินพี่ยังร้องเพลงนะเฮ้ยฉันไม่รู้ว่าแกทำอะไรได้คือเอาจริงนะคือล่าสุดอะคือไปลองทำสิ่งที่เรียกว่าไปลองทำสิ่งที่เรียกว่าร้องมาแล้วแต่ว่าเหมือนแบบเฮ้ยมันดูตัวเองแล้วมันแบบเฮ้ยเรายังแบบมีหลายๆอย่างเช่นแบบพูดไม่ชัดเอ่ยแล้วถ้าสมมติว่าอยากร้องเพลงญี่ปุ่นใช่ป่ะผมฟังเพลงญี่ปุ่นเยอะมันก็ต้องแบบเฮ้ยเราต้องออกเสียงญี่ปุ่นให้ชัดไว้ถ้าอยากร้องออกมาดีมันก็เรื่องการออกเสียงก็เลยแบบเฮ้ยมันมีหลายๆอย่างที่ฉันต้องฝึกนะเงี้ยลองร้องเพลงนี้ดูไหมเพลงไหนวะไม่ฉันรู้สึกไม่ค่อยจะไว้ใจคุณเลยเฮ้ยถ้าเราลองแล้วเรามีความสุขแค่นี้ก็พอแล้วก็ใช่แต่ว่าแบบเออนั่นแหละตอนนั้นจะพูดใส่กันก็เลยแบบหลังจากนั้นก็กลายเป็นเด็กแบบเด็กไม่กล้าล็อกเพลงไปเลยเว้ยจังผมก็เคยเป็นเฮ้ยแต่คุณต้องเข้าทำสตรีมร้องเพลงด้วยนี ไงดีวะคือตอนเนี้ยบางทีมันก็คมบางทีมันก็ไม่คมเราจะทำไงให้มันคอนสิสเทนต์ดีวะให้มันแบบคงที่อะเล่นบ่อยๆคงต้องเล่นบ่อยๆแล้ว
ในห้องซ้อมวิธีฝึกรีเฟรชกิลอ่ะโพสักคนตัวระยะใกล้เน้นเดินดีวะติดโตเปลี่ยนสกินเปลี่ยนสกิลต้องฝึกยกยิงอะไรงี้ไหมโคตรอะไรอะเราอะโคตรใครมาวันนี้แบบไม่ค่อยดีเหรอยิงไม่ค่อยได้เหรอไปคุยด้วยได้ปะแฟนก่อนเนาะแล้วเรากับแฟนมาเหรแต่ว่ามันก็สกอร์ไม่แย่เลยเนี่ยก็เป็นไงบ้างครับสำหรับโหมดทีมเดธแมทผมว่าเป็นโหมดที่ดีเลยนะใครมีความเห็นยังไงแบบชอบโหมดนี้ไหมก็คอมเมนต์กันได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายผมสตรีมใน Twitch แทบทุกวันเลยนะครับใครมีคำถามหรือว่ามีอะไรก็มาพูดคุยกันใน Twitch ได้เลยนะครับไว้เจอกัน